เตรียมมาตกกุ้งด้วยนะครับวันนี้เตรียมเบ็ดตกกุ้งพร้อมเหยื่อหัวใจไก่นะครับมาล่ากุ้งนี่นะผลงานนะครับผลงานกุ้งกำกามแม่น้ำนะครับที่ป่าโมกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะกบลกปลามาตกปลาที่แพน้ำมันป่าโมกอีกแล้วนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็วันนี้เตรียมอุปกรณ์มาเพียบเลยนะครับนี่ก็เตรียมมาประมาณ10กว่าคันนะครับวันนี้พิเศษนะครับเตรียมมาตกกุ้งด้วยนะครับวันนี้เตรียมเบ็ดตกกุ้งพร้อมเหยื่อหัวใจไก่นะครับมาล่ากุ้งที่ป่าโมกนะครับที่แพน้ำมันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือไม่นะครับมาโปรดติดตามรับชมนะครับก็มันมีเหยื่ออื่นๆอีกมากมายนะครับที่เตรียมมามีไส้เดือนมีขนมปังความเฮามีพิซซ่านะครับแล้วก็ลำขนมปังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาล่าปลาชนิดต่างๆหลากหลายชนิดนะครับรวมทั้งกุ้งด้วยนะครับวันนี้มาติดตามรับชมมาลุ้นกันนะกบแล้วกันนะครับครับสำหรับไม้แรกวันนี้นะครับเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์ร้อยพวงมาลัยนะครับวันนี้จะลงเป็นไม้แรกเลยนะครับวันนี้ช่วงน้ำลงพอดีเลยนะครับโอเคมาติดตามรับชมนะครับสำหรับไม้ที่2นะครับเป็นแป้งพิซซ่านะครับร้อยพวงมาลัยนะครับมีปลาเข้ามาตอดเหยื่อทั้ง2คันแล้วนะครับแต่ยังไม่ลากสายนะครับเอ้ยอันที่3เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับเกี่ยวเบ็ดเดี่ยวนะครับอันที่4เป็นขนมปังหุ้มตะกร้อนะครับมากินแล้วครับไปแล้วนะครับสายยูตัวที่2วันนี้นะครับนี่อันนี้ตัวที่2ครับตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับยอดครับ
ปลาเริ่มกินแล้วนะครับหลังจากที่เงียบมาหลายชั่วโมงนะครับได้ปรากฏครั้งนะครับได้ลูกปรากฏครั้งด้วยนะครับนี่ตัวเล็กนะครับเก็บแต้มไว้ก่อนครับตัวที่สามนะครับยอดครับนี่ครับปรากฏครั้งอันนี้มีปลากินครับผมปลาเล็กนิดเดียวสรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ผิดหวังเล็กน้อยนะครับวันนี้ปลาใหญ่ไม่เข้าเลยนะวันนี้เตรียมเบ็ดมาตั้ง9คันทั้งตกกุ้งตกปลาเหยื่อสารพัดชนิดนะครับวันนี้ปลาใหญ่ไม่เข้านะครับส่วนใหญ่วันนี้ปลาจะกินลำขนมปังนะครับหุ้มตะกอนะครับแล้วก็กินเหยื่อไส้เดือนนะครับส่วนขนมปังร้อยพวงมาลัยกับขนมปังแผ่นวันนี้ปลาไม่ฉวยเลยนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ก็ไม่โดนครับไม่โดนกุ้งไม่เจอกุ้งนะครับก็วันนี้สรุปแล้วได้มาแค่4ตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นปลาไซส์ไม่ใหญ่นะครับตัวแรกจะเป็นปลาสายยูนะครับนี่นะครับปลาสายยูกินลำขนมปังนะครับหุ้มตะก้อนะครับแล้วก็ตัวที่สองสายเดียวกันเลยนะครับเป็นสายยูเหมือนกันนะครับกินขนมปังหุ้มตะก้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นปลากดคังนะครับตัวนี้กดคังนะครับก็กินไส้เดือนนะครับอันนี้จะตกกุ้งนะครับแต่ว่าปลากดคังมากินเหยื่อนะครับคิวอันนี้ด้วยเหยื่อไส้เดือนนะครับแล้วก็ตัวปิดท้ายนะครับเป็นปลากระมังปลากระแหทองนะครับครับไซเล็กนะครับกินใต้แพเหมือนกันนะครับก็สรุปวันนี้4ตัวเท่านั้นนะครับไอ้เหยื่อลำขนมปังไม่ใช่เหยื่อที่ใช้ขนมปังร้อยพวงมาลัยนะครับได้แค่ตอดๆนะครับปลาใหญ่ไม่ฉวยนะครับก็วันนี้ถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สภาพน้ำก็ไหลเอื่อยๆนะครับน้ำไม่ค่อยเดินนะครับอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้ปลาไม่ค่อยว่ายมาหาเหยื่อเท่าไหร่นะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จบการตกปลาหมดเวลาการตกปลาในวันนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสมาที่นี่อีกนะครับแพน้ำมันป่าโมกนะครับก็จะส่งผลงานให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะครับในครั้งถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักอบตากลบซามูไรเหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนี่นะครับผลงานปลารวมวันนี้นะครับได้มีเยอะเลยนะครับได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคพวกเราไปได้ครับไปได้เลยอ่ะบ๊ายบายนี่นะผลงานนะครับผลงานกุ้งกำกามแม่น้ำนะครับที่ป่าโมกนะครับสุดยอดไปเลยนะครับ3ตัวโลนะครับ
นี่ได้มาเช้าตรู่นี่เองนะครับสุดยอดไปเลยครับ